ไปลงคะแนนกันแล้วอุตส่าห์รอกันคิวกันผมทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นความชื่นใจที่พี่น้องคนไทยเนี่ยมีความรักประชาธิปไตยและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอย่างชัดเจนนะว่าอยากเห็นการปองดองให้เกิดขึ้นเห็นฉะนั้นอยากเห็นความสันติสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าที่พรรคเพื่อไทยจะได้เท่าไหร่นะครับครับตรงนั้นนะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับครับโทรศัพท์คุยกับคุณยิ่งลักษณ์แล้วใช่ไหมฮะหลังจากรู้ผลค่อนข้างจะเป็นทางการครับก็โทรแล้วครับแล้วก็บอกว่าภารกิจข้างหน้าใหญ่หลวงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปลองดองนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจสำคัญของบ้านเมืองเลยครับครับคุณทักษิณในความเห็นคุณทักษิณยืนยันใช่ไหมครับว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับเพราะว่าได้นำเสนอกับประชาชนไปแล้วแล้วก็ประชาชนเป็นที่รู้กันว่าคุณยิ่งลักษณ์คือเป็นนายกแน่นอนถ้าว่าพรรคเพื่อไทยได้รับการจัดเป็นการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นใช่ไหมฮะอ๋อไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศในทำนองว่าอาจจะต้องมีการพูดคุยเจรจากับกองทัพวันนี้ถามตรงๆได้ไหมครับว่าได้คุยหรือเปล่าหรือยังไงฮะผมไม่ได้คุยแล้วครับเพราะว่าคงเป็นเรื่องของตอนนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของคุณยิ่งรักกับเพื่อพักกับพรรคเพื่อไทยแล้วครับครับผมไม่มีใครคุยกับผมผมไม่เกี่ยวแล้วนี่ครับเพราะว่าเขาคงไม่อยากเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลเยอะครับมันมีข่าวก่อนหน้านี้วันก่อนเลือกตั้งไม่นานว่ามันมีปฏิญญาบรูไนว่าคุณทักษิณได้พูดคุยกับสองฝ่ายเป็นไงฮะไม่มีฮะไม่จริงเลยครับเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีกลาโหมกับผมนี่ตั้งแต่ปฏิวัติมายังไม่เคยคุยกันเลยฮะกระทรวงกลาโหมถ้าถามความเห็นคุณทักษิณถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเนี่ยกระทรวงกลาโหมคุณทักษิณเห็นยังไงฮะก็ยังไม่ทราบเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่มันเร็วแต่ไหมครับเพราะว่าต้องเป็นเรื่องที่คุณยิ่งรักกับทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องคุยกันเองว่ายังไงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราคงจะไม่คงต้องคิดถึงเรื่องความสบายใจทุกฝ่ายเพราะเราต้องการที่จะเห็นความปลองดองในบ้านเมืองครับเป็นไปได้ไหมครับว่าจะทาบทามพลเอกประวิตรมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลเพื่อไทยโอ้เร็วเกินไปที่จะคิดนะตอนนี้ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาคงต้องนั่งคิดก่อนว่าการตั้งรัฐบาลนี้จะต้องมีใครมาร่วมบ้างอะไรบ้างคงจะเป็นขั้นตอนก่อนมั้งครับครับครับถ้าอย่างนั้นผมถามคุณทักษิณต่อไปอีกเนี่ยนะฮะว่าก่อนจะถึงวันนี้เนี่ยทางคู่ต่อสู้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เขาย้ำเรื่องคุณทักษิณต้องการจะให้รถนิรโทษกรรมต้องการจะเอาเงินคืน 46,000 ล้านบาทวันนี้มีโอกาสพูดกับคนไทยชัดๆเลยเนี่ยนะฮะไม่ต้องผ่านสื่อต่างประเทศที่ไหนคุณทักษิณจะบอกว่ายังไงเรื่อง2เรื่องนี้ฮะนิรโทษกรรมกับเรื่องคืนเงิน 46,000 ล้านนี่ไม่มีใครคิดแล้วก็ผมเองก็ไม่ยอมให้ใครคิดที่จะทำอะไรเพื่อผมคนเดียวแน่นอนครับครับบ้านเมืองเป็นเรื่องของส่วนรวมของทุกฝ่ายการออกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยจะต้องออกกฎหมายเพื่อคนคนเดียวที่ทำไม่ได้ครับแล้วก็ไม่มีใครคิดจะทำเรื่องของครับนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์เขาหลงทางอ่ะเขาคงใช้เป็นเรื่องของการโจมตีด้านการเมืองมากกว่าคงไม่ได้เป็นเรื่องของความเข้าใจอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่ามันไม่มีใครทำได้หรอกครับถามตรงๆคุณทักษิณต้องการจะได้เงิน 46,000 ล้านคืนไหมผมไม่เคยคิดเรื่องได้เงินคืนไม่ได้เงินคืนเลยจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องมันคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องว่าอะไรที่มันยุติธรรมก็คือยุติธรรมไม่ยุติธรรมก็คือไม่ยุติธรรมครับเพราะมันเป็นเรื่องที่คณะกรรมการที่แสวงหาความจริงนะครับค้นหาความจริงเนี่ยแล้วก็เอาความจริงมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูว่าจะปลองดองยังไงนั่นแหละไอ้นั่นต้องเป็นหน้าที่ของคนของคณะนั้นมากกว่าคงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือของคุณยิ่งลักษณ์ครับครับก็แปลมีหน้าที่สนับสนุนให้เป็นไปได้ให้ความปลองดองมันเกิดขึ้นได้แค่นี้ครับครับในข้อสุดท้ายเดี๋ยวคุณยิ่งลักษณ์พูดถึงการให้กรรมการค้นหาข้อเท็จจริงชุดของอาจารย์คณิตนครทำงานต่อไปแล้วรัฐบาลเพื่อไทยจะสนับสนุนเนี่ยก็ไปตามนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับไม่งั้นก็พูดไม่ได้เพราะเขาพูดวันที่1ก็ชัดเจนครับครับครับผมถามตรงๆว่าโมเดลปลองดองของบ้านของเมืองเนี่ยในส่วนคุณทักษิณที่คิดเนี่ยถ้าจะปลองดองกันยุติความขัดแย้งเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงฮะก็ผมคิดว่าผมเราอย่าไปชี้นำเลยครับให้คณะกรรมการเขาเดินดีกว่า
แล้วก็ถ้ามีอะไรเขาต้องการปรึกษาให้ความต้องการข้อมูลต้องการความช่วยเหลืออะไรให้เป็นหน้าที่รัฐบาลจะสนับสนุนดีกว่าถ้าเราอย่าไปชี้นำเลยครับครับผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดสันติสุขในบ้านในเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพียงแต่ว่าผมอยากเห็นทุกอย่างเนี่ยเพื่อเป็นการถวายพระเจ้าอยู่หัวในวาระ84พรรษาเนี่ยดีกว่าอยากให้ทุกคนได้คิดว่าวันนี้เนี่ยพวกเราก็มันก็มีเรื่องกันมานานแล้วเนี่ยนะครับแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็จะครบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมเนี่ยถ้าเราจะตั้งใจกันว่าเราจะช่วยกันลดลาวาต่อกันเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมีงานสำหรับสังคมไทยฮะครับครับคุณทักษิณยังตั้งใจอยากจะกลับมาวันงานแต่งงานคุณเอมปลายปีนี้อยู่หรือเปล่าผมอยากจะกลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละครับไม่ใช่แต่วันนี้มันหมายถึงว่ามันเรื่องกลับบ้านมันก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องมางานลูกเนี่ยมันเป็นความปรารถนาของพ่อที่ลูกแต่งงานก็อยากจะไปร่วมงานแต่งงานลูกอันนี้เป็นเรื่องของพ่อลูกนะครับแต่ว่าความปรารถนาเนี่ยมันจะเป็นจริงไม่เป็นจริงมันก็แล้วแต่สถานการณ์ครับคงมันเป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นความที่ว่ามันต้องไปนะครับครับคุณทักษิณคิดว่าสิ่งแรกที่คุณยิ่งรักควรจะทำเมื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคืออะไรฮะก็คือต้องเน้นเรื่องของต้องคุยกับอาจารย์นิดเรื่องความปรองดองนะครับคือให้เบรซิ่งเขาให้ทำเต็มที่เลยนะครับให้เขาทำตรงไปตรงมาเลยนะครับอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยก็คือต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของแพงเรื่องของเศรษฐกิจโดยด่วนครับครับนะครับครับและอันที่สามก็คือต้องจัดการเรื่องของระเบียบราชการให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้เพราะว่ามันเละไปนานเนี่ยครับคุณทักษิณครับพรรคก็ไปหาเสียงอยู่ทั่วประเทศเนี่ยจุดหนึ่งที่คนเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือว่าขอเอาทักษิณกลับบ้านแล้วก็เมื่อวานนี้ลูกชายลูกสาวไปที่สวนจตุจักรก็ใส่เสื้อนะครับว่า5ปีขอพ่อกลับบ้านขอพ่อคืนคราวนี้คุณทักษิณจะดูประเด็นตรงไหนครับว่าควรจะกลับไม่กลับยังไงก็อยากเห็นถ้าผมกลับเนี่ยนะก็หมายความว่าผมควรจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบในการจะปรองดองแต่ถ้าผมกลับไปแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในการจะเกิดความปรองดองผมก็ยังไม่กลับครับผมต้องเป็นโซลูชันมากกว่าเป็นพรอเบลมาสรุปแล้วครับหลายฝ่ายก็มักจะบอกว่ากลับมาก็ต้องติดคุกก่อนตกลงมาแล้วจะเป็นยังไงคุณทักษิณครับก็ให้คณะกรรมการเขาไปค้นหาความจริงก่อนว่าความจริงมันคืออะไรนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจะรีคอนไซน์แบบไหนยังไงอันนี้ผมยังไม่มีคำตอบไปตรงนั้นนะครับครับคือตามใดที่ถ้ายังไม่มีการแก้ไขเรื่องสถานะคุณทักษิณซึ่งมีโทษจำคุกรออยู่เนี่ยคุณทักษิณก็จะยังไม่กลับถูกไหมฮะขอแน่นอนครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความปรารถนาของพ่อแต่ก็ต้องรอเรื่องสถานะก่อนพูดกันตรงๆอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับ